ฟังคาถามแล้วก็งงดีนะว่าเราจะซื้อ i อเอฟเอเราไม่ไม่เอาไปลดหย่อนปีนี้ยังไม่ใช้แล้วไปใช้ปีหน้านะครับเราต้องถามกันก่อน,อนว่าเราเข้าใจ i อเอฟเอฟหรือเปล่านะครับไอเอฟเอฟเนี่ยย่อมาจาก retirement mutual fund นะฮะหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับจุดประสงค์ของกองทุนนี้เนี่ยก็คือให้เราเก็บสะสมเงินนะครับนำมาลงทุนในสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวมนะครับภายใต้สินทรัพย์อะไรก็ได้ครับนะครับในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้วัตถุประสงค์คือ เก็บเงินระยะยาวเพื่อเอาไว้ใช้หลังเกษยียณซึ่งตรงนี้เขากําหนดไว้ที่อายุ55ปีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อกองทุน IMF นะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินที่เราไปซื้อกองทุนนี้นะครับไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะเชียรอย่างนี้ว่าสําหรับใครที่รายได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็แนะนําว่าไปซื้อกองทุนทั่วไปก่อนแล้วกันนะครับดูยังไงละครับรทั่วไปอ่ะไโูก็ดูง่าย ชื่อกองทุนมันไม่ได้ห้อยท้ายด้วย S S F ถูกไหมอันนี้เราก็ซื้อพวกนี้ไปก่อนถ้าเรายังไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเราบอกว่ารายได้เราถึงเกณฑ์เสียภาษีเราอยากจะประหยัดภาษีนะเราก็สามารถซื้อกองทุน I M F นะซึ่งจะอาจจะมีสินทรัพย์ให้เลือกเยอะแยะครับตราสารนี่ก็มีหุ้นก็มีผสมก็มีทองคําก็มีอสังหาริมทรัพย์ก็มีนะครับไทยก็มีต่างประเทศก็มีได้หมดเลยแต่หัวใจสําคัญก็คือว่า ปีใดก็ตามนะครับที่เราเอาละเราเริ่มเสียภาษีละเพราะฉะนั้นเราจะซื้อ i อเเป็นปีแรกนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพียงท่านซื้อปีแรกเท่านั้นนะครับท่านต้องซื้อทุกปีทุกปีนะครับยาวไปเรื่อยเจนถึงอายุ55ปีนะฮะเช่นเราซื้อตอนอายุ25ครั้งแรกนะครับ <laughs> จากนั้น26 27 28 29ยยก็ต้องซื้อไปจนถึง55นะครับซื้อทุกปีแต่ไม่กำหนดขั้นต่ำนั่นหมายความว่า ปีนี้ตังค์เยอะก็ซื้อเยอะปีหน้าตังค์น้อยซื้อร้อยเดียวก็ยังได้เลยโอเคไหมครับทางนี้ทางนั้นบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเห็นบางคนเขาบอกว่าซื้อปีเว้นปีก็ได้ประโดแล้วจะทําให้มันผิดระเบียบทาไมล่ะถูกไหมวุ้นวายต้องมาจําถูกไหมแล้วก็ไม่ได้กาหนดขั้นต่ําเพราะฉะนั้นเราก็อ่ะปีนี้ตังค์เยอะก็ใส่เยอะปีนี้ตังค์น้อยก็ใส่น้อยบางคนก็เลยหัวหมอบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นผม53แล้วอ่ะผมลงทุนแค่2ปีก็จบอะสิบประตูเขาก็มีล็อกไว้อีกเหมือนกันว่าต้องลงทุนอย่างน้อย5ปี ไม่ใช่เราบอก53ปุ๊บเห็นแกบอกว่าลงทุนถึง55ฉันก็่า54บ5แล้วก็จบไม่ใช่ถ้าคุณลงทุน53คุณต้องลงทุนไปอีก5ปีคือจบ58เพราะฉะนั้นมันมี2เงื่อนไขนะครับก็คือลงทุนจนถึงอายุ5 5และลงทุนอย่างน้อย5ปีนะครับใช้คาว่าและนะจ๊ะนะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ถึงเกณฑ์นะครับรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีหรือเรามีรายได้เราทําเรื่องของภาษีนั่งคําานวณภษีปุ๊บ หากลดหย่อนส่วนตัวหากลดหย่อนลูกหากลดหย่อนผ่อนบ้านอะไรต่างๆแล้วมันไม่ต้องเสียภาษีแล้วเนี่ยนะครับหรือภาษีภาษีน้อยมากเนี่ยท่านก็อาจจะไม่ต้องมาซื้อไ m f ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียภาษีอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับก็ไอเอฟก็จะเป็นตัวช่วยนะครับสําหรับคาถามที่บอกว่าซื้อปีนี้แล้วไม่ยื่นดีไหมนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเห็นข้อมูลหมดเลยนะครับเวลาเราซื้อ r m f ซื้อ SSF เนี่ยนะครับก็จะมีสมข้อมูลไปให้สำมะากรอนนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณยังไม่ถึงเกณฑ์อย่าเพิ่งใช้ดีกว่านะครับแล้วถ้าคุณถึงเกณฑ์แล้วเมื่อใช้แล้วก็ไม่มีเหตุผลนนอะไรเนาะที่เราจะไม่เอามันมาลดหย่อนนะครับเพืั้นเอาง่ายๆครับแบ่งแยกวิธีการใช้ให้ถูกนะไม่ให้วุ่นวายกองที่มีสิทธิปร,ระทางภาษีก็ใช้ให้ถูกกองนะครับ IMF ซื้อขั้นสูงสุดนะครับ30%ไม่เกิน5 0 0แสนบาทจำคำนี้ไว้นะครับ30%ของรายได้เช่นรายได้ทั้งปีเราเท่าไหร่ครับ1ล้านนะสามิก็ สามแสนใช่ไหมฮะอ่าไม่เกิน5 0 0แสนซื้อได้เลยไหมยังไม่จบฮะต้องเอา r m f ที่ซื้อไปรวมกับ SSF รวมกับกบขรวมกับสำรองเลี้ยงชีพรวมกับประกันบำนาญแล้วก็ต้องไม่เกิน5 0 0แสนด้วยมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนพอสมควรเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับซื้อให้ถูกต้องซื้อตามสิทธิ์แล้วก็เรียกว่าซื้อต่อเนื่องตามเงื่อนไขนะครับได้ทั้งการสะสมเพื่อการกเกษียณและสิทธิ์ที่เปิดทางภาษีคู่กันไปนี่เขาถึงเรียกว่าใช้ RMF ได้ ถูกต้องนะครับ